เป็นนักแสดงนักร้องเบอร์ต้นๆของเมืองไทยที่ใครๆก็ชื่นชอบสำหรับโดมปรกรณ์ลำแม้กระทั่งนุกสุดที่ดากเกษมสารณอายุทยาเมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับหนุ่มโดมก็ได้ขอแชะภาพที่เมื่อถ่ายออกมาก็ทำเจ้าตัวอยากปาโทรศัพท์ทิ้งโดยโพส์ตอินสตาแกรมส่วนตัว แอดหนุกสัตติด้าบอกว่าอยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งตั้งแต่ทำคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกรมมี่อาซคอนเสิร์ต90สซเวอร์ซารี่มีรูปคู่กับพี่โดมแค่สองรูปรูปแรกกำลังจะถ่ายเขาปิดไฟเวทีพอดีหน้าออกมามืดมากเร่งแสงจนหน้าตัวเองเป็นผีเลยแต่หน้าพี่โดมก็ยังดูดีอยู่เหมือนเดิม รูปสองตอนซ้อมหน้าไม่แต่งทั้งคู่หัวจะปวดสรุปทำบุญกับพี่โดมมาน้อยฮาแอดโดมปากรล่ำแต่ทุกคนก็หลุดโฟกัสชมความสวยของสาวนุกที่บอกกันว่าไม่แต่งหน้ายังไงหน้ามืดยังไงก็ยังสวยและหน้าเด็กมากๆ